สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง RMTP u Live นะคะทาง YouTube ของเราวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็แน่นอนค่ะว่าฝนมีเรื่องราวคดีอาชญากรรมอปพิโซดใหม่มาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้เป็นเรื่องราวของในแดงเหล่าขวัญค่ะซึ่งในแดงนั้นคือวายร้ายตัวฉกาจเลยค่ะที่ เพิ่งก่อเหตุไม่นานมานี้เองนะคะเรียกได้ว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะบรรดาขุนโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแง่ของความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ย่อมมีชื่อของนายแดงเหล่าขวาัญหรืออุทัยแซ่ลีปรากฏขึ้นมาด้วยซึ่งนายคนนี้นะคะมีอายุ45ปี รวมอยู่ในแฟ้มคดีอาชญากรรมหรือ,อประวัติอาชญากรต่างๆมากมายเลยเขาเคยก่อเหตุสะเทือนขวัญ ปล้นฆ่ารวมไปถึงข่มขืนมาแล้วมากมายในจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีรวมไปถึงนคนปรปฐมคดีดังล่าสุดที่นายแดงเป็นผู้ลงมือนั่นก็คือคดีฆ่านายยนเสือเท่าอายุ44ปีแล้วก็ข่มขืนแฟนสาวที่ชื่อว่านางสาวนีนะคะซึ่งเป็นนามสมมุติอายุ25ปีในอ่างเก็บน้ำบ้านพุยาง พื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนั่นเองพฤติกรรมโหดของนายแดงนะคะเริ่มจากการที่เขานั้นใช้ปืนจี้นายยนให้ขี่จักรยานยนต์เข้าไปในป่าละเมาะใกล้อ่างเก็บน้ําจากนั้นก็ใช้เชือกนะคะม,มัดมือมัดเท้ารวมไปถึงมัด ปากของนายยนก่อนที่นายแดงนั้นจะลงมือข่มขืนแฟนสาวของนายยนตต่อหน้าของเหยื่อถึงสองครั้งสองคราด้วยกัน เท่านั้นยังไม่หนำใจนะคะหลังเสร็จกิจนายแดงได้ใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงใส่ร่างนายยนอย่างไม่ยั้งมือก่อนที่จะใช้เข็มขัดรัดคอจนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองคาที่เกิดเหตุนะคะจากนั้นเขาก็กลบฝังศพไว้บริเวณดังกล่าวส่วนเยอสาวนะคะนายแดงนั้นยังพาไปข่มขืนต่อที่บ้านของสมุนรายหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี โชคดีค่ะที่เหยื่อสาวรายนี้ช่วยโอกาสในตอนที่คนร้ายไม่อยู่บ้านหลบหนีออกมาแจ้งความได้ก่อนจะนำไปสู่การแกะรอยและสามารถจับกลุ่มเสือร้ายแห่งที่ลาบลุ่มพักกลางได้ในเวลาต่อมาการแกะรอยของตำร,รวจนะคะเริ่มต้นจากการค้นบ้านพักที่แดงนั้นเอาเยื่อไปซ่อนแต่ก็ไม่พบกับเบาะแสอะไรคะ่ะ นอกจากนั้นในวันที่25มีนาคมนะคะ จึงนำกำลังเข้าไปค้นบ้านของนายเกริกศักดิ์รักษากิจสมุนมือขวาของนายแดงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนายแดงประมาณ300เมตรนายเกริกศักดิ์และแดงนัไหวตัวทันเมื่อสอบปากคำนางบุญส่งระยะทองอายุ45ปีเจ้าของบ้านที่แดงพาเหยื่อมาซ่อนตัวก็ทราบว่าในกบลูกชายของนางบุญส่งนั้นมีความสนิทสนมกับนายแดงเป็นอย่าง ตำรวจจึงชวนตัวในกบนะคะมาสอบปากคำซึ่งในกบก็สารภาพว่าได้เก็บโทรศัพท์มือถือของนายยนเสือเท่าที่ถูกแดงฆ่าตายเอาไว้ผลการตรวจสอบพบว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าเบอร์ของนายแดงในช่วงก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาคน้นจึงเชื่อว่าในกบคนนี้เป็นคนรายงานความเคลื่อนไหวของตำรวจให้ในายแดงทราบ ต่อมาในเวลา 8.30นาฬิกานาทีวันที่27มีนาคมพลตำรวจตรีจิรศักดิ์มะหึิเมืองสวปสพออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็รับแจ้งว่าพบคนรูปร่างคล้ายกับในแดงเหล่าขวานบริเวณเชิงเขาไก่ดิน้นหมู่สองตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจึงได้มีการประสานให้ไปยังหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นำกำลังมารวม60นายเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวนะคะเป็นไร่สับประรดอยู่เชิงเขายากแก่การติดตามตำรวจจึงใช้การจุดไฟเผาป่าหวังกดดันให้คนร้ายออกมามอบตัว เวลาผ่านไปนานกว่า5ชั่วโมงค่ะก็ยังไร้วี่แววของนายแดงส่วนกำลังอีกชุดหนึ่งจำนวน40นายได้เข้าปิดร้อมบริเวณลอยต่อ3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทและสุพรรณบุรีเพื่อสกัดทางหนีของนายแดง จากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังได้เบาะแสว่าแดงนั้นหลบหนีไปอยู่ในเขตกิ่องอำเภอเนินขามในสภาพสิ้นไร้ไม้ตอกถึงขั้นต้องขอข้าวัดกินประทังชีวิตทำให้ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าจะต้องจับ ตัวฆาตรกรรายนี้ได้ในไม่ช้ากระทั่งเวลาประมาณ7นาฬิกาวันที่30มีนาคมปี2020นะน,นะคะเจ้าหน้าที่สายตรวจสอพอกิ่งอำเภอเนินขามรับแจ้งว่าพบชายหน้าตาคล้ายในแดงเหล่าขวัญที่สาราพักร้อนหมู่สามตำบลวงังคอไหยกิ่ง อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทจึงรุดไปตรวจสอบเมื่อพบชายผู้ต้องสงสัยตำรวจนายหนึ่งจึงถามขึ้นว่าขอโทษครับพี่พี่ใช่พี่แดงหรือเปล่าพอในแดงเผอหลุดปากรับว่าใช่ตำรวจทั้งสองนายจึงเจาะปากกระบอกปืนไปที่เป้าหมายทันทีทำให้แดงรู้ตัวทันทีว่าพลาดท่าเสียทีเสียแล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นในแดงก็รีบปฏิเสธว่าไม่ไม่ได้ชื่อแดงชื่อแสงพอเจอมุกนี้เข้าไปตํารวจจึงแกล้งถามว่าเงินพี่มาจากไหนแดงจึงตอบไปว่ามาจากขอนแก่นแต่พอตํารวจให้ผู้ภาษาอีสานให้ฟังจอมโจรชื่อดังถึงกับอึ้องค่ะพูดไม่ออกจนตํารวจนั้นชิ่งตัดบทซยก่อนว่าพี่แดงครับผมจำพี่ได้ทิ้งมีด แล้วเข้ามอบตัวเถอครับ ดังนั้นแดงนะคะจึงชนมุมและยอมให้ตำรวจใส่กุญแจมือแต่โดยดีสิ้นรายเสืออย่างง่ายๆตายน้ำตื้นๆอย่างไม่น่าเชื่อหลังถูกจับได้ค่ะแดงจึงสารภาพถึงเหตุที่ชักนำให้เดินทางสายโจรว่าผมทำไปเพราะประชดสังคมครอบครัวผมมีกันสามคนตอน19ปีพ่อผมนายเบิกถูกคนโกงที่ดินไปแล้วค่า ทิงส่วนน้องสาวก็ถูกข่มขืนโดยที่คนร้ายไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใดจากนั้นผมเลยแก้แค้นแทนพ่อโดยยิงในเบิกตายจนต้องติดคุกนานสิบ พอผลโทษออกมาได้ก็มารับจ้างฆ่าคนคดีแรกที่ทำก็คืออยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่จำไม่ได้ว่ายิงใครจากนั้นก็ก่อคดีเรื่อยมารวมแล้วประมาณ4-5คดีคดีที่ผมทำผมยอมรับทั้งหมดแต่คดีที่ผมไม่ได้ทำผมไม่รับนะคะ สรุปแล้วนะคะสำหรับจอมโจรร้ายรายนี้นะคะพื้นเพเดิมอยู่ที่บ้านเลขที่108หมู่9ตํำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพี่น้องสองคนคือตัวเขากับน้องสาวซึ่งถูกคนร้ายคมคืนหลังจากที่พ่อของเขาถูกหญิงทิ้งไม่นานสำหรับคดีที่นายแดงรับสารภาพ ที่ได้กระทำนะคะมีความผิดแล้วก็รวมทั้งสิ้น6คดีได้แก่คดียิงนายสุดเทพวสินทรวิสุทธ์นะคะเป็นเทศมนตรีตำบลส่วนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีคดีที่2คือคดียิงนายชวฤทิ์จำคำที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีที่3คือคดียิงนายมนตรีสีสว่างที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี คดีที่4ยิงนักดนตรีเสียชีวิตแล้วฉุดภรรยาซึ่งเป็นห่างเครื่องไปข่มขืนและฆ่าทิ้งคดีที่5คือคดีฆ่านายสุวรรณแท้โคง้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี และคดีสุดท้ายคดีที่6คือคดีข่านนายยนเสือเท่าที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วฉุดแฟนสาวของเขาไปข่มขืนนับจากนี้ไปชื่อแดงเหล่าขวาัญคงเหลือเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานไปอีกนานค่ะเพราะลำพังคดีอุชการแค่6คดีที่เขารับสารภาพก็น่าจะเพียงพอให้เขานั้นชดใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หลังกำแพงคุกตลอดชีวิตนั่นเองนี่ก็เป็นอีก หนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้10นาทีคดีดังต้องลากคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ